ไรนะคะรูปที่ออกมาเกิดอะไรรูปแบบถึงรูปสำหรับรูปที่ออกมาเดี๋ยวหนิงว่ารอรอแถลงข่าวแล้วก็สัมภาษณ์พร้อมคุณจินดีกว่าเพราะถ้าในส่วนของอะไรที่เป็นคุณจินนี่คุณจินตอบเองแล้วกับข่าวที่ว่ามีปัญหาเรื่องผีจอยมีประวัติเรื่องกับไฮโซที่เป็นข่าวล่ะคือจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวของนิงเองเนี่ยนิงไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วนะคะคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่คลอดน้องมาเนี่ยก็เป็นคุณแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยการให้นมเองแล้วก็เลี้ยงลูกเองก็คือไม่คิดจะมีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่คิดจะมีปัญหากับนิงอันนั้นเป็นเรื่องของเขาที่ไม่เกี่ยวกับนิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ใจครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะก็ล่าเริงยังแซวเล่นกับทุกคนได้อยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแสดงว่าเคลียร์กับคุณจินเรียบร้อยแล้วแบบที่อ้างตัวเป็นของพี่หนิงเนี่ยไปว่าแบบตรงนี้เนี่ยหนิงว่าส่วนตัวหนิงเองหนิงเป็นคนที่ทุกคนในวงการจะรู้อยู่แล้วหนิงเป็นคนที่ตรงๆมากๆแล้วก็ไม่เคยที่จะใช้วิธีสกปรกหรือวิธีที่มันไม่ตรงอ่ะคือมีอะไรหนิงเป็นคนตรงๆหนิงจะไม่ได้ขออนุญาตถามหน่อยว่าไม่ใช่หนิงค่ะงั้นขออนุญาตถามว่าสรุปแล้วคุณจินได้นอกใจเราหรือเปล่าถ้าถามหนิงใช่ค่ะแต่ถ้าด้วยเหตุผลหรือเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่รอถามคุณจินเราเองแต่เบื้องต้นคือหนิงได้เคลียร์กับคุณจินเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือทุกอย่างโอเคแฮปปี้จริงๆต้องบอกว่าตัวหนิงเองหนิงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณจินอยู่แล้วตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าหนิงจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยอย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นครอบครัวความแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่เป็นแฟนกันหรือคนที่รักกันมันมีอะไรมากลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากันเลยระหว่างหนิงกับคุณจินไม่มีรู้มานานแค่ไหนแล้วคุณจินครับรู้มานานแค่ไหนแล้วก็พอสมควรค่ะตั้งแต่วันที่22มกราคมแต่ว่าส่วนตัวพี่หนิงรับได้กับเรื่องถามว่ารับได้ไหมเป็นน้องน้องรับได้ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้รายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวนิงว่ารอรอพูดพร้อมคุณจินดีกว่าเพราะว่าจริงๆคือเหมือนว่าเขาที่หนิงไม่ยอมผ่านที่จินแล้วมันตายเลยคือจริงๆหนิงว่าคนเราทุกคนน่ะมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะต่อไปยังไงหนิงว่าเดี๋ยวรอพร้อมสัมภาษณ์พร้อมกันดีกว่าวันนี้หนิงขอไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆมาร่วมงานก็อยากที่จะแบบให้งานเขาแฮปปี้ด้วยเดี๋ยวเราดูเป็นไม่ให้เกียรติงานพี่หนิงได้ข่าวว่าพี่เจมส์เพราะยังคุยกับคนงานอยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอถามพี่จริงพี่หนิงได้ข่าวว่าในตัวพี่หนิงก็มีเอสเอ็มตอบโต้กับผู้หญิงคนนั้นด้วยใช่ไหมคะหนิงเอสเอ็มตอบโต้กับผู้หญิงคนนั้นคือเดี๋ยวไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่รอความจริงดีกว่าใช่พี่จินไม่สบายก็จริงๆไม่สบายด้วยแล้วก็พอดีมีเรื่องทางที่บ้านต้องเคลียร์งานด้วยแล้วก็เจ็บคอแล้วก็เป็นหวัดซึ่งตอนนี้หนิงก็เริ่มติดอาการของมาแล้วเหมือนกันยังห่วงลูกอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะยังไงพี่หนิงเป็นเรื่องบานปลายมีพี่ไม่จบตรงนี้สำหรับหนิงไม่หนิงจบตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนิงคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าหนิงเองเป็นคนนึงที่เป็นแต่หนิงไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยสังเกตว่าหนิงไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยเป็นระยะเวลานานมากแล้วถามว่าหนิงจะไม่จบเหรอคะถูกไหมคะหนิงไม่เคยพูดเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กชั้นอะไรมันบานปลายจนมันทำให้หนิงต้องพูดบ้างแต่พูดเพราะอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วหนิงก็รู้ว่าสถานะความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวยังอยู่ได้เลยไหมคะเหมือนเดิมค่ะคือหนิงกับคุณจินไม่เคยมีปัญหากันอยู่แล้วไม่เคยแยกกันอยู่ไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นความไม่น่าเชื่อใจนะคะหนิงจะลดน้อยลงไหมขนาดนี้คือถามว่าลดน้อยลงไหมหนิงว่าหนิงก็ยังเชื่อใจอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่หนิงเรื่องนี้เป็นบานปลายมาถึงน้องสาวพี่หนิงด้วยคืออันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่หนิงว่าหนิงคงจะต้องออกมาชี้แจงอะไรบ้างเพราะว่าลำพังถ้าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำร้ายหนิงคนเดียวหนิงไม่ว่าแต่ณวันนี้เนี่ยมันบานปลายไปถึงครอบครัวหนิงแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือหนิงไม่รู้ว่าอนาคตลูกหนิงมากดอินเทอร์เน็ตอ่านแล้วเขาได้เห็นข่าวพวกนี้เนี่ยหนิงจะตอบเขาว่ายังไงก็คือหนิงรบกวนขอพี่ๆทุกคนเจอหนิงอีกทีแล้วกันแล้วหนิงจะชี้แจงทุกอย่างพร้อมคุณจินไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขุ่นข้องหมองใจที่อยากจะถามอะไรก็เดี๋ยวเราชี้แจงพร้อมๆกันดีกว่าค่ะวันนี้พี่จะมีหลักฐานอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะเราอยู่กับความจริงอะค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ว่าคนเราอย่าหนีความจริงไม่เคยหนีความจริงแล้วต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆที่ตามข่าวมาตลอดแล้วก็ทั้งโทรหาทั้งอะไรแล้วหนีก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นเพราะว่าไม่อยากให้มีข่าว
พราะว่าไม่อยากให้วันนึงเนี่ยต้องมาตอบคำถามลูกว่าวันนั้นพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ใช้คำว่าสามีภรรยาได้โอ้โหมันใช้ได้มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะคำว่าสามีภรรยาไม่เคยมีคำนี้ที่ว่าไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้เราหวั่นใจที่จะแบบตัดสินใจที่จะแยกทางกันเลยอันนี้ยืนรอวันศุกร์ดีกว่าค่ะมีคำตอบให้ที่มันลามไปถึงคนอื่นๆด้วยครับอย่างที่ตั้มสมประสงค์เองหรือว่าชายนามวิด้วยอันนี้หนิงว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือหนิงว่าวันศุกร์เนี่ยคือได้เจอพร้อมๆกันก็จะได้ชี้แจงได้ถูกเพราะวันนี้มาพูดคือไม่อยากพูดหลายๆรอบพูดหลายๆรอบแล้วมันหนิงยังไม่แน่ใจเหมือนกันที่หนิงได้ยินมาด้วยว่ามีคลิปวิดีโออะไรทุกอย่างด้วยก็ทุกอย่างรอพร้อมๆกันวันศุกร์ค่ะนะคะคือจริงๆหนิงต้องบอกว่าคนที่ชื่อหนิงปณิตาไม่เคยแอปไม่เคยพูดความไม่จริงแล้วตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ในวงการมา15ปีนักข่าวทุกคนจะรู้ว่าปณิตาพูดความจริงเสมอที่หนิงเรื่องเกิดขึ้นที่หนิงจะแบบนิ่งมากจะแบบสงบคือมันตอนนี้มันไม่ใช่หนิงปณิตาคนเดียวอ่ะมันเป็นหนิงปณิตาคุณจรินน้องนิรินครอบครัวอีกหลายๆคนคือมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่เราจะมีเรื่องแล้วเราจะแบบว่าคือทำอะไรเราจะต้องคิดถึงคนรอบข้างเยอะๆว่าแบบเราทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยลำพังตัวเราโดนเนี่ยจะให้ใครมาทำอะไรเราเจ็บช้ำน้ำใจยังไงก็แล้วแต่หนิงรับได้ทุกสถานการณ์แต่อย่าทำอะไรกับคนรอบข้างหนิงให้เจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะครอบครัวหนิงแม่หนิงแล้วก็ลูกหนิงค่ะนี่เหมือนเรื่องนี้เป็นศึกระหว่างสองฝ่ายระหว่างหนิงผู้หญิงหนิงไม่เคยคิดว่าจะเป็นศึกกับใครหรือจะเป็นมหากาพย์ยาวๆกับใครเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยหนิงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็กลายเป็นการนิ่งๆของหนิงเนี่ยหนิงออกไปไหนไม่ได้ออกไปจะเจอพี่ๆทุกคนไปวิ่งตามหนิงตามทำงานอัดรายการแล้วหนิงก็แบบเฮ้ยหนิงต้องออกมาทำงานอ่ะแต่ทุกคนมาหนิงก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรเพราะเราถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะน่าภูมิใจที่ต้องมานั่งพูดให้ใครต่อใครฟังแล้วก็แต่นะวันนี้มันยืดยาวเกินไปช่วงนั้นเครียดไปคะหนิงถามเครียดไหมก็มีบ้างนะคะแต่หนิงเขาเรียกว่าอะไรตั้งสติได้เร็วอะอย่างที่บอกว่าคนเราทุกคนมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอยู่กับความจริงแล้วความจริงนั่นแหละมันคือปัญหาคืออะไรแล้วก็แก้ไขมันไปทีละ1 2 3แล้วถึงเวลามันก็จะผ่านไปแล้วเนี่ยเคลียร์ตากับคนที่เราไว้ใจมั้ยคะต้องถามพวกพี่ๆว่าพี่คิดว่าหนิงเสียน้ำตามั้ยพี่เรื่องนี้ยังไงทำให้เรากลับมามั่นใจตัวเขาอยู่อันนี้เดี๋ยวลองไปถามพี่นี่เรื่องนี้มันเหมือนลุกลามไปครอบครัวพี่นุ่นด้วยแบบครอบครัวคนอื่นอะไรอย่างงี้จริงๆอย่าลากคุณนุ่นคุณต๊อดมาเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยแล้วก็เขาก็มีชีวิตครอบครัวเขาที่ดีคืออย่าไปลากบุคคลที่3เลยอ่ะคือเวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าลากบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องเด็ดขาดคือมันเป็นแค่เรื่องระหว่างครอบครัวเราคืออย่าไปลากใครใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรตรงนี้เลยเดี๋ยวรอตอบกันสุดแล้วพี่หนิงมันมีข่าวว่าเขาพูดรอบผู้หญิงคนนี้ชอบยุ่งกับคนที่มีสามีแล้วพี่หนิงรู้จักแกคำนี้บ้างชอบยุ่งกับคนที่มีสามีแล้วเหรอก็กับยังไงดีล่ะจะเมียหลวงก็เดี๋ยวฝากพี่ๆช่วยไปสืบให้หน่อยแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่าหนิงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าค่ะฝากไปสืบแล้วกันค่ะพยายามค่ะคือจริงๆหนิงต้องบอกว่าอินสตาแกรมอย่างเงี้ยหนิงไม่ได้คิดอะไรเลยคือมีอยู่วันนึงช่างแต่งหน้าส่วนตัวหนิงเนี่ยเขาดูละครเมียหลวงย้อนหลังแล้วเขาก็ไปโพสต์ขึ้นมาแล้วหนิงก็เห็นว่ามันก็ขำดีหนิงก็ไปรีโพสต์ไว้ก็แค่นั้นเองหนิงไม่ได้คิดอะไรหนิงจะกับเหตุการณ์นี้ช้ำใจไหมคะถ้าเกิดขึ้นกับคุณจอยจะช้ำใจไหมคะมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ว่าหนิงว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันวันที่หนิงแถลงข่าวแต่งงานนะหนิงจะพูดอยู่3คำเข้าใจให้อภัย2คำเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยวันนี้หนิงก็ยังคงใช้คำนั้นอยู่แต่หนิงก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวรอคุยกับคุณจูนอะไรใจนานไหมคะต้องทางฝ่ายสามมาถามว่าหนิงปกป้องไหมอันนี้แล้วแต่ทัศนคติหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ควรจะมองคนเราเหรียญมี2ด้านอยู่ทับใจนานไหมคะควรจะให้อภัยเขาได้จริงอะไรเงี้ยแต่ดูพี่จริงจะแบบหนิงถึงบอกว่าหนิงถึงบอกว่าเดี๋ยวรอเจอพี่จินแล้วก็ให้พี่จินเป็นคนเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะต้องบอกว่าเรื่องทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหนิงเลยหนิงตัดใจนานไหมคะจนกว่าจะให้วันนี้จบแล้วหรือยังวันนี้จบแล้วหรือยังจบแล้วหรือยังพี่หนิงว่าจบแล้วหรือยังรอวันศุกร์ดีไหมคะคุณจินเข้ามาค
ขอโทษหรือเปล่าเรามันสุดดีวะคุณจินเข้ามาขอโทษเราป่ะขอโทษไหมเหรอคะก็ต้องขอโทษอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นไงหนูว่าให้คุณจินตอบเองแล้วก็มันก็จะได้เป็นอะไรที่เคลียร์กันทำไมถึงเราถึงเลยยอมให้อภัยเขาได้อืมไม่รู้พี่หนิงเหมือนแอบรู้ว่าพี่หนิงมีหลักฐานเด็ดจากอีเมลพี่จินอะไรอย่างนี้แบบไปแอบรู้มาจากใครคะก็เอาจริงๆหนูว่าหนิงขอรบกวนทุกคนนะคะเจอกันอีกทีแล้วกันรบกวนจริงๆก็จะได้จบแล้วก็จะได้เคลียร์จริงๆสุดท้ายพี่ยืนยันว่ายังจะคงความเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมขอประสบตอบค่ะมันจะไม่มีคลิปล็อกระเบิดมากมันจะไม่มีแบบเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวว่ากันเจอพร้อมลูกพี่หนิงก็มีคำถามฝากถามว่าพี่หนิงได้คุยกับฝ่ายพี่หญิงยังครับฝ่ายที่เขาอ้างเป็นข่าวครับมีการได้คุยบ้างไหมก็เนี่ยแหละทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นหนิงขอตอบอีกทีนึงแล้วกันเนาะช่วงนี้มีปัญหากันดีครับแยกห้องนอนคบกันมาเนี่ยยังไม่เคยรู้เลยว่าแยกห้องนอนเป็นไงเพราะว่าตอนนี้บ้านยังทำไม่เสร็จมีห้องนอนอยู่ห้องนอนเดียวแล้วถ้าต้องแยกห้องนอนเนี่ยแล้วจะไปนอนไหนกันแล้วมองหน้ากันมองหน้ากันเองมองหน้ากันเหมือนเดิมมองหน้ากันเหมือนเดิมยิ้มให้กันเหมือนเดิมไม่ได้แยกตามที่เขาบอกมาไม่เคยค่ะแต่เรื่องคลิปวิดีโอเรื่องจริงใช่ไหมคะพี่หนิงเรื่องคลิปวิดีโอก็คลิปวิดีโออะไรอะคะเดี๋ยวรอวันศุกร์นะคะ